ขีต้นมะม่วงเรื่องเล่าขยาวขวัญดึกสังัดของคืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังขี่มอเตอร์ไซคู่ชีพผ่านความมืดแสงไฟหน้ารถตัดผ่านความมืดสนิทเป็นทางยาวสองข้างทางเงียบสงบมีแต่เสียงของเครื่องยนต์ญี่ปุ่นคำรามตามท้องทุ่งนาในชนบทยามค่ำคืนมักจะไม่ค่อยมียวดยานผ่านไปมามากนะักราตรีนี้จึงมีเพียงผมและเจ้ามอเตอร์ไซคันโปรดทอดตะบึงไปด้วยกันลมเย็นๆยนประธานาของผมทำให้รู้สึกสดชื่นบ้างอดนึกถึงความหลังสมัยเป็นวัยรุ่นไม่ได้เพื่อนฝูงมากมายต่างแยกย้ายกันไปด้วยอาชีพการงาน สมชายเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกับผมสนิทและรักกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอโดยเฉพาะงานวัดเป็นได้นะัดกันไปเที่ยวด้วยกันทุกงานสมชายเป็นเพื่อนที่ชอบสนุกพูดจาไม่ค่อยระมัดระวังหลังจากเที่ยงานวัดเสร็จของค่ำคืนหนึ่งผมกับสมชายก็เดินทางกลับบ้านด้วยเจ้ามอเตอร์ไซค์ของผมระหว่างทางที่เรากำลังห้อเจ้ามอเตอร์ไซค์อยู่นั้นเพื่อนเจ้ากำดันปวดฉี่เฮย้ยจอดโวยแม่งปวดฉี่ฉิบหายสมชายตะโกนบอกด้วยเสียงดังเออเออไมยย้ยมนกโค้งหน้านี่แหละเดี๋ยวกูจอดให้มึงฉี่ให้เต็มที่เลย หลังจากจอดมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยเจ้าเพื่อนตัวแสบไม่รอช้าพอลงจากรถได้ก็เดินดุมดุมหายไปหลังพุ่มไม้ใหญ่สักครู่ก็ออกมาพร้อมตะโกนเสียงดังเฮ้ยไอ้โกเมื่อกี้มึงได้ยินเสียงอะไรไหมายวะเสียงอะไรของมึงวะไอ้ชายผมถามด้วยใจวันวิววิวชอบกนก็เสียงท่อประปาแตกไงเกือบแย่เลยว่าแม่งปวดฉิบหายเออเสร็จแล้วก็รีบมากูน่วงจะตายหาแล้ว หลายวันถัดมาผมนึกสงสัยว่าทําไมหมูน่นี้ไม่ค่อยเห็นไอ้ชายเพื่อนสีผมออกไปไหนมาไหนก็ให้นึกสงสัยมันอาจจะเป็นความผิดปกติของมันก็ได้เพราะผมมักจะเห็นเพื่อนคนนี้ไปแซว่าสาวมา้ยมนกแถวท้ายหมู่บ้านเสมอนึกแล้วจึงขับมอเตอร์ไซค์ไปหาสมชายที่บ้านเฮ้ยไอ้ชายโวยอยู่หรือเปล่าว่าผมตะโกนเรียกเพื่อนสีแล้วก็ถือวิสาสะก้าวขึ้นบันไดไปพร้อมกันอ้าวอยู่นี่ว่าไอ้หาแล้วเสือกไม่ตอบกูมั่งแม่งเป็นอะไรวะนอนเซนติเมตรเลยนะมึงเอววะกูไม่สบายตั้งแต่ไปเที่ยงงานวัดกับมึงคราวน,านัว้นแหละอ้า ไอจูกูนะสีไม่รู้เป็นอะไรแม่งงบวงมเต็งเลยเวลาฉี่แมงใจแทบขาดให้ได้อ้าวแล้วมึงไม่ไปหาหมอวะผมถามด้วยความเป็นห่วงกูมาคิดคิดดูแล้วสงสัยกูจะโดนเจ้าที่เล่นงานแล้วและเจ้าที่ที่ไหนของมึงวะกูว่ามึงไปหาหมอก่อนดีกว่าเดี๋ยวศูนพันนะมึง กูมั่นใจว่าตอนกูไปฉี่กูไม่ได้ขอเขาเห็นมีสารเก่าๆอยู่ข้างต้นมะม่วงใหญ่กูก็สึกปากไม่ดีไปแซวเขาเข้าให้ว่าเจ้าแม่ต้นมะม่วงแน่จริงอยาติ้งนังติ้งนังเพลงมันกำลังดังว่ะห้ามยม้ยมกไม้ยมนกให้สมชายมันเล่าพร้อมหัวเราะแบบเสียไม่ได้ก็ปากมึงเป็นแบบนี้นี่ว่ะมึงถึงได้เจอดีอย่างนี้แล้วมึงจะเอายังไงวะมึงช่วยกูหน่อยได้ไหมวะไปขอเขามาให้กูทีกูเดินไม่ไหวแล้วว่าจะแย่เฮ้ยไอ้บ้าเรื่องผีผีกูไม่เอาด้วยหรอกมึงทำเองมง วันรุ่งขึ้นผมขับรถไปรับเพื่อนที่บ้านหลังจากเตรียมของขอขอมาเรียบร้อยแล้วก็ขับรถไปยังที่ศาลเก่าๆซึ่งถูกสร้างไว้ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ดูรม่มรื่นสงสัยมึงดนเจ้าที่ต้นมะม่วงเล่นงานาแหงแหงเย็นจริงๆว่าเจ้าที่ต้นมะม่วงหลังจากขอขอมาเสร็จกลับมาพักได้อาทิตย์หนึ่งเพื่อนเจ้ากรมันก็ยังไม่หายจากโรคจุะธมสร้างความเวียนหัวให้กับผมเป็นอย่างมากว่าท่านเจ้าที่เขาจะมาไมไหนอีกทำไมมันยังไม่หายสักทีวะก็ไปขอขอมาแล้วนี่วา กูว่าเจ้าที่เขายังไม่หายโกรธกูแน่เลยว่าไอ้สมชายพูดแล้วทำตาเศร้าเศ้าคล้ายจะร้องไห้กูชักไม่แน่ใจแล้วว่ะไปกูพามึงไปหาหมอก่อนดีกว่าคืนปล่อยไปนัานมึงจะแย่เอา ผมหิ้วปีกไอ้ชายประคองขึ้นรถมอเตอร์ไซค์อย่างทุลักทุเลและพากันขี่ไปหาหมอยอดชายที่เปิดคลินิกอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านที่เราอยู่มากนะักเมื่อหมอยอดชัยเห็นจุดเกิดเหตุแกก็พูดขึ้นมาว่าชัดเลยนี่คุณสมชายนี่มันฝีมะม่วงชัดๆแค่เห็นก็รู้แล้วฝีมะม่วงล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ผีเจ้าที่ต้นมะม่วงหรอกหมอยอดชายบอกกับเพื่อนผมเสียงดังไปได้มาจากไหนกันล่ะนี่โอ้โหปล่อยซะสุกงอมเชียวนะน,นี่หมอยอดชัยเน้นอีกเออหรือครับไอ้สมชายเพื่อนผมตอบเสียงอ่อยๆไอ้สม ก่อนหน,นี้ได้เล่ารายละเอียดให้หมออดชายฟังจนทั้งหมอทั้งเพื่อนคนไข้หลงเชื่อว่าไอ้สมชายโดนผีเจ้าที่ต้นมะม่วงเล่นงานแต่ที่ไหนได้กลับเป็นฝีมะม่วงแถมไอ้เพื่อนเฮงซวยงั้นมึงกลับบ้านเองละกันไอ้หาไปเที่ยวเสือกไม่ชวนกูมั่งผมหันกลับโดยไม่หันกลับไปมองไอ้สมชายอีกพอกันทีสำหรับไอ้สมชายเพื่อนแท้ที่น่ากระทืบเฟซบุ๊ก